นิวโซเชียลกับบัญชาชุมเชเวศใน AIS Play News นะครับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศครับและหลายคนก็อยากจะทำความรู้จักไปมากกว่านั้นว่าจริงอยู่มีคนกลุ่มนี้มีประชากรกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ใครจะนึกถึงครับว่ากลุ่มที่เรียกว่าผู้หลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มคนทางเศรษฐกิจกลุ่มใหม่เกิดขึ้นมีกำลังซื้อมีกำลังการขับเคลื่อนมีไอเดียสร้างธุรกิจขึ้นมาแบบชนิดที่หลายคนก็นึกไม่ถึงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยที่มีการจำกัดความถึง6กลุ่มด้วยกันเรียกกันว่า LGBTQIA+ก่อนหน้านี้เราจะคุ้นแต่เพียงว่า LGBT นะครับสุดท้ายก็มีขึ้นมาอีก3กลุ่มด้วยกันก็คือ QIA+ นั่นเองครับ LGBTQIA+ นั้นย่อมาจากอะไรบ้างตัวอักษรตัวแรกของแต่ละกลุ่มนั่นเองเริ่มจาก L lesbian lesbian นั้นก็คือผู้หญิงชอบผู้หญิงรักพอกับผู้หญิงอันนี้เรารู้จักกันดีนะครับต่อมาฮะ G gay ก็ตรงๆกันเลยครับว่าผู้ชายชอบผู้ชายต่อมาครับ B bisexual นั่นหมายความว่าเป็นคนที่สามารถรักได้ชอบพอได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั่นเองและก็มาถึง T transgender transgender นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจิตวิทยาจิตใจจนกระทั่งไปผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศกลายเป็น transgender นะครับต่อจากนั้นมาเนี่ยนะครับก็เกิดอีกกลุ่มคนขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า queer หรือว่า Q นั่นเองครับ queer หรือว่า Q เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นคนที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเพศและความรักใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ I intersex intersex เนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตกลงเป็นชายหรือหญิงกันแน่เนื่องจากความผิดปกติทางร่างกายเอายกตัวอย่างเช่นเป็นผู้ชายนะฮะแต่ปรากฏว่ามีอวัยวะเพศของทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในตัวคนคนเดียวกันนี่เป็นความผิดปกติทางเพศครับและกลุ่มคนสุดท้ายก็คือ asexual asexual นี่หมายถึงเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเลยไม่มีความรู้สึกเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นี่คือทั้งหมด6กลุ่มที่เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันนะครับทีนี้ความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าประชากรทั่วโลกใบนี้ประมาณ 7,000 กว่าล้านคนมี3ประเทศที่มีกลุ่มคนผู้หลากหลายทางเพศเนี่ยมากอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งเริ่มต้นกันที่ประเทศแรกครับจีนแผ่นดินใหญ่ 74.7 ล้านคนนี่คืออยู่ในกลุ่มคนประเภทนี้อันดับ2ของโลกก็คืออินเดียครับ 64.6 ล้านคนต่อมาก็คือสหรัฐอเมริกา 17.4 ล้านคนเพราะฉะนั้นเฉพาะจีนกับอินเดียเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรของกลุ่ม LGBTQIA+หรือความหลากหลายทางเพศนี่นะฮะไม่ต่ำกว่า150ล้านคนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงธุรกิจแล้วอะไรก็เมื่อมีกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมาก็มักจะหมายถึงเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจธุรกิจหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นครับทีนี้พอเราเอาโลกใบนี้มากางออกเราก็จะเห็นว่าการแบ่งจำนวนประชากรในกลุ่มนี้ตามกำลังซื้อตามจำนวนทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกได้ประมาณ 4-5 ทวีปและภูมิภาคนะครับซึ่งก็ได้แก่1ทวีปเอเชียแล้วก็โอเชียเนียโอเชียเนียเนี่ยก็คือนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียครับส่วนทวีปที่2ต่อมานี่นะครับก็คือยุโรปยุโรปนั้นก็ถือว่าเป็นทวีปที่เก่าแก่นะฮะตามต่อมาด้วยทวีปอเมริกาซึ่งมีทั้งอเมริกาเหนือและก็อเมริกาใต้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมื่อกลุ่มคนที่มากขึ้นแล้วเขามีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นมันน่าสนใจตรงไหนแล้วกลับมาดูที่เอเชียกับโอเชียเนียนะครับผมบอกไปแล้วครับว่าอย่างจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยปัจจุบันมีประชากร 1,400 ล้านคนแต่มีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยไปละ 74.7 ล้านคนอำนาจกำลังซื้อของเขาสูงทีเดียวนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยถึง 22.3 ล้านล้านบาทไม่ใช่เล่นๆ นะฮะและพอเราดูต่อไปเฉพาะในเอเชียก็จะพบว่าอินเดียซึ่งมีจำนวนประชากรของกลุ่มหลากหลายทางเพศ 64.6 ล้านคนเนี่ยนะฮะมีกำลังซื้อสูงถึง 4.62 ล้านล้านบาทด้วยกันนั่นก็หมายความว่าเอาแค่เฉพาะเอเชียเทียบกับโอเชียเนียทั้งหมดเนี่ยจีนกับอินเดียเนี่ยมาอันดับต้นๆเลยในขณะเดียวกันถ้าเราดูแค่เฉพาะอาเซียนอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมีจำนวนของกลุ่มหลากหลายทางเพศสูงถึง 12.7 ล้านคนและเป็นอันดับ1ด้วยกำลังซื้ออินโดนีเซียก็ไม่เบานะฮะ 1.37 ล้านล้านบาทแล้วก็เรียงกันมาเฉพาะในอาเซียนอินโดนีเซียอันดับ1แล้วก็ต่อด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามและก็ไทยหลายคนสนใจครับว่าไทยมีกลุ่มคนที่เป็นผู้หลากหลายทางเพศประมาณเท่าไหร่3ล้าน6แสนคนจากจำนวนประชากรไม่เป็นทางการ67ล้านคนแล้วดูสิครับว่ากำลังซื้อของกลุ่มคนกลุ่มนี้ในไทยเนี่ยจาก 3.6 ล้านคนจะอยู่ที่ประมาณ 840,000 ล้านบาทนะครับนี่แค่เฉพาะทวีปเอเชียรวมกับโอเชียเนียครับ
วกเข้ามาดูที่ยุโรปกันนะครับยุโรปก็มีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมากมายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีเป็นประเทศนอกจากจะมีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรปแล้วยังมีจำนวนประชากรในกลุ่มนี้กับผู้หลากหลายทางเพศสูงถึง 4.6 ล้านคนและแน่นอนด้วยความที่พื้นฐานเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของยุโรปมีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมีนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเยอรมนีด้วยและสิ่งสำคัญก็คือการยอมรับเกี่ยวกับเรื่องฐานะสภาพและความเป็นอยู่นั้นมากขึ้นทำให้กำลังซื้อของชาวผู้หลากหลายทางเพศในเยอรมนีนี่นะครับสูงถึง 7.4 ล้านบาทครับถามว่าประเทศอะไรเป็นอันดับ2ฝรั่งเศสนั่นเองฮะฝรั่งเศสมีกลุ่มคนนี้อยู่ประมาณ 3.6 ล้านคนและกำลังซื้อเขาเฉียดๆ5ล้านบาทนะครับออกมากันที่อเมริกาผมพูดไปแล้วว่าอันดับ3ของจำนวนผู้หลากหลายทางเพศในประเทศในโลกนี้ก็คือสหรัฐอเมริกามีถึง 17.4 ล้านคนซึ่งอเมริกานั้นมีประชากรมากกว่า300ล้านคนในปัจจุบันนะครับกำลังซื้อของอเมริกาเนี่ยน่าสนใจฮะ 38.5 ล้านบาทนั่นหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยกำลังซื้อต่อหัวของกลุ่มคนที่เป็นหลากหลายทางเพศอยู่ที่อเมริกาเป็นอันดับ1นะครับเพราะค่าใช้จ่ายสูงถึง 38.5 ล้านขณะที่จีนมี 22.3 ล้านแน่นอนครับจำนวนประชากรเขาตัวหารเยอะนั่นเองนะครับส่วนด้านของอเมริกาใต้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศที่มีกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมากที่สุดก็คือบราซิล 10.9 ล้านคนนั่นเองครับความน่าสนใจต่อไปก็อยู่ตรงไหนทราบไหมฮะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีความสามารถมีความคิดความอ่านมีจินตนาการและมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่หลายคนนั้นนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าการบริการหรือต่อจนอาจจะเป็นแนวศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้จากกลุ่มคนที่มีความพิเศษตรงนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้าต่างๆซึ่งในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบว่าสินค้าผลิตออกมาสำหรับเพศหญิงเพศชายเท่านั้นแต่ในปัจจุบันต้องมีความละเอียดลงลึกเช่นสินค้าที่เพศชายเขาซื้อให้กับผู้ชายด้วยกันคืออะไรสินค้าที่ผู้หญิงเขาซื้อให้กับเพศเดียวกันคืออะไรรวมไปถึงสินค้าที่ผู้ที่แปลงเพศแล้วเขาซื้อให้กับแฟนหรือว่าที่คู่ชีวิตของเขาคืออะไรทำให้ผู้ผลิตสินค้าต้องแตกลายและมีความถนัดรวมไปถึงความคิดริเริ่มเฉพาะด้านกับบริการและสินค้าที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญต่อไปอะไรคือแม้แต่สายการบินต่างๆทุกวันนี้ทยอยเลิกประกาศคำว่า ladies and gentlemen แล้วนะครับเพราะไม่ใช่แค่เฉพาะสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ขึ้นเครื่องบินเพราะมีกลุ่มที่เป็นหลากหลายทางเพศขึ้นใช้บริการด้วยดังนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับสิ่งที่ธุรกิจต้องปรับตัวก็คือการยอมรับกับกลุ่มที่เกิดขึ้นกับเพศสภาพต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันมี LGBTQIA+ อนาคตอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ก็เป็นได้ครับและที่สำคัญก็คือว่าในที่สุดในแง่การทำธุรกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่มีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในพฤติกรรมที่เขาสามารถสร้างกำลังซื้อทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับและเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆมิถุนายนกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับ